สมบัติทองอย่างนี้ครับผมธงแดงเลข32อย่างนี้โอ้หวังได้แน่นอนครับผมข้ามเลยมาเลยครับผมโอ้ทั้งอุลติทั้งวิสตาเลยเคยไหมซื้อไอดีวันพีซบอติลัสและโดนคามุยทุกทีเลยผมขอเสนอกลุ่มวันพีซบอติลัสไทยแลนด์ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่มีสมาชิกมากถึง 50,000 คนแถมยังมีแอดมินนนท์ที่มีเครดิตมากกว่า 5,000 คนคอยให้บริการรับกลางซื้อขายดีแถมยังมีไอดีดองเพชรขายราคาถูกจัดแถมยังปลอดภัย 100% และภายในกลุ่มยังมีสปอยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมมีเทียร์ลิสต์ตัวละครแนะนำการจัดเซตเหรียญและอื่นอีกมากมายใช้บริการแอดนุนและเข้ากลุ่มได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับกันลาสวัสดีมิลักแฟนเพลงที่อยู่ในแกนไลน์และนิวเวอร์ทุกท่านอยู่กับผมซินคนเดิมเพิ่มเติมคืออยู่ใน One Piece Bounty Rush นะครับหรือหลายคนแซวกันว่านี่คือเกมเชงขูด Bounty Rush นะกลับมากับช่วงใหม่ล่าสุดนะครับเป็นช่วงสั้นๆนี่ก็คือช่วงตู้นี้พี่ว่าไงครับผมนะก็จะเป็นช่วงที่ผมจะมาเปิดตู้กาชาที่มันมาใหม่ๆกันนะครับที่มันมาทุกๆแบบทุกสัปดาห์ทุกครึ่งเดือนอะไรพวกนี้นะครับมาจัดกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้นะครับมีตู้ใหม่นะฮะก็วันนี้นะครับมีตู้ใหม่นี่เลยครับผมกาชาตั๋วฉลอง65ล้านดาวน์โหลดทั่วโลกชุดที่2นะครับการันตี4ดาว1ตัวก็จะมีให้ซื้อบัตรนะครับนะก็บัตรละ300บาทนะครับซื้อได้2ครั้งนะแล้วก็มีกาชาสเต็ปนะครับนี่เลย5สเต็ปกาชาฉลอง65ล้านดาวน์โหลดนะครับชุดที่2นั่นเองนะครับมี5สเต็ปฮะแล้วก็มีกาชาปกตินะครับซึ่งคิดว่าพวกมึงน่าจะไม่เปิดกันนะครับ มาดูอัตราการออกกันก่อนนะครับตู้นี้จะมี3ตัวหลักๆได้คืออุลตินะฮะแล้วก็เปโลสเปโลแล้วก็วิสตานั่นเองนะครับโอกาสออกอยู่ที่ 1% นะฮะโอกาสออกนั้นอยู่ที่ 1% นะครับซึ่งผมไม่ได้สุ่มใน ID หลักนะครับเดี๋ยวขอสุ่มตัวนี้ก่อนละกันนะครับมาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยมันเกลือหรือเปล่านะฮะช่วงรายการที่มาแบบเวอร์ชันเกลือทั้งนั้นแหละท่านผู้ชมโอเคสำหรับบัตรนี่ก็จะพิเศษหน่อยนะครับจะมีโอกาสออก 20% นะครับสำหรับตัวหน้าตู้ทั้ง3ตัวนั่นเองนะฮะมาดูกันครับผมบัตรใบละ300มันจะคุ้มหรือเปล่าไงไม่พูดภาษาเพลงกูก็จัดเลยละกันยืนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยไปแล้วพอกันแล้วเลสซีโก้มาครับผมรอบแรกฮะโลแรกนะครับ11โลแรกมาดูกันเปิดออกดูมากันเป็นทีมครับผมโอ้โหแบบนี้มาสวยเลยฮะสมบัติสีทองทองทองเลขอะไรเอ่ยขอดูเลขหน่อยสิเลข14ครับผมก็มีโอกาสที่เราจะได้เพื่อฮะมาจัดเลยละกันครับผมปักไปครับผมสายโลโอโคบี้ไปแล้วฮะหนึ่งทีโอ้โหตัวเกลือโซลุยเออหือแต่ละตัวยาวยาวไปยาวยาวไปยาวไปพี่น้องชายโอ้โหมาแต่ละตัวไปมาแล้วตัวแรกโคบี้อีกแล้วมาทำไมบัตรดำไปแล้ว300กูเกือบไปแล้วครับผม1รอบฮะโอ้โหได้โคบี้กูตบให้เลขใบหนึ่งไม่เป็นไรครับผมนะตอนนี้ไอดีนี้นะครับจริงๆแล้วมีขาดแค่วิสต้าตัวเดียวเองถ้าผู้ชมอยากได้วิสต้าฮะถ้าได้วิสต้าก็ถือว่าเอามาประดับไอดีได้อีกรอบนึงฮะมาดูอันนี้กันครับผมโอ้โหสมบัติทองเหมือนเดิมครับผมธงสีแดงฮะเลข32ถือว่ามีโอกาสที่จะได้อยู่ครับผมมาดูกันดีกว่าครับปักไปบุมบอมซัมเบ้บึมบอมซัมเบ้โอ้โหยอูซบโอ้โหยแต่ละตัวเฮ้ยมนุษย์เนี่ยแต่ละตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยขอดีๆหน่อยเพ้ดีๆหน่อยเพ้เกลือแดงออนไลน์ส่วนก็เป็นช่องกาชาเกลือจริงเลยโอเคการันตีสายหมัด1ตัวครับผมมาดูกันอุลติครับผมซึ่งไอดีนี้น่าจะมีแล้วหรือเปล่าฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะพุ่งไปเวล100เลยหรือเปล่าไม่น่าได้ฮะกูว่าโอเคครับผมได้มา200เศษฮะว้าวขึ้นไปเวล71เลยฮะท่านผู้ชมอุลติถือว่าดีนะท่านผู้ชมนะแนะนำให้มีกันไว้นะตบ EX ได้แบบสบายอยู่เหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้ฮะสำหรับใบละ300นะครับก็ได้ตัวหน้าตู้มาตัวเดียวนะจริงควรจะได้เยอะกว่านี้นะครับโอกาสออกตั้ง 20% แม่งไม่ออกโอเคเดี๋ยวไปดูID ดองเพชรกันดีกว่าครับผมคือมันมีคนมาโพสต์ในกลุ่มค่อนข้างเยอะนะฮะว่าเฮ้ยพี่จริงๆวันนี้มันต้องเป็นโอเด้งหรือเปล่านะครับจริงมันก็มาเชื่อไอ้ Twitter คนนี้ละผมก็ไม่รู้มันเป็นเชื่อไปได้ยังไงผมไปถามคนที่เล่นเกมนี้มานานเขาบอกว่าไอ้ช่องเนี้ยมันเคยทายแม่นมาก่อนนะมันแบบเหมือนรู้สถานการณ์ล่วงหน้าอะไรอย่างงี้นะครับไม่ละฮะผมว่ามันไม่น่าใช่นะครับเขาบอกว่าจริงๆวันนี้ควรจะเป็นโอเด้งแต่ก็ไม่ใช่นะครับรูปแม่งก็ทำไปงั้นแหละกูว่านะดูทรงแล้วนะครับก็ทายไปมั่วบางทีก็ถูกไม่ถูกบ้างและนี่ฮะล่าสุดครับผมมันทายอีกแล้วครับผมเนี่ยว่าไฮบิดจะมาง่ายครับผมหาพวกตามลีกหรือว่าพวกแบบข้อมูลหลุดอะไรพวกนี้น่าจะดีกว่านะ
ทุกคนมามาดูกาชาสเต็ปกันดีกว่าท่านผู้ชมมานะครับว่าจะออกตัวอะไรบ้างนะครับและกูจะเกลือไหมฮะมาน่าจะได้กัน2รอบนะฮะ5สเต็ปไปเลซูโก้ครับผมนะคือตัวในตู้นี้นะครับเล่นได้ก็จริงเล่นได้อย่างเล่นได้ทุกตัวนะโอเคมาครั้งแรกก็ข้ามเลยแล้วกันครับผมเกลือไปแล้ว1รอบโอ้โหกูจะบ้าตายไอ้เวนมาแต่ละตัวมาดูดิแม่งจะออกสักตัวบ้างมั้ยเออกูถามจริงไปต่อเลยแล้วกันปาบครับผมมาเป็นทีมโอ้โหสมบัติทองอย่างนี้ธงแดงแต่เลขไม่มีครับผมไอ้เลข27เห็นอยู่ป้าปาบเข้าไปปักไปเลยบุ้มบุ้มบับซาเบบุ้มบับซาเบไอ้ปักธงครับผมสายหมัดมาดูกันตัวอะไรชื่อลาปาบฟรีไปรถเฟโลมาแล้วครับผม1ตัวตัวนี้ยังถือว่าก็พอจะถูๆใช้ได้นะฮะในแรงนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็อาจจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับถ้ามีเล่นได้จริงก็คือน้องอุตินะจะมีไหมตัวไหมมีตัวไหมพี่มีอีกไหมไม่มีแล้วครับผมโอ้2โลเราได้เปโลสเปโล1ตัวถือว่าเวลีเกิดอยู่นะสเต็ปที่3กันเลยดีกว่าครับผมท่านผู้ชมมาดูกันนะฮะโอ้สมบัติทองอีกแล้วครับผมโอ้ยดวงดีเลข32ด้วยอย่างนี้ต้องมาฮะ1ตัวมาแน่ข้ามเลยข้ามเลยข้ามเลยพี่น้องชาวไทยข้ามเลยข้ามเลยมาต้องมาได้แหละต้องมาได้แหละโจรภูเขามาจะเปลี่ยนอะไรไอเวนไปเอ้ยมาเลยครับผมโอ้โหน้องอุติฮะใช้ได้ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่ฮะได้อุติมา1ตัวแล้วครับเว้ยคุ้มเว้ยเฮ้ยคุ้มเยอะไปสเต็ปต่อไปเลยฮะแม่มารัวๆเลยตัวหน้าตู้นี่โอกาส 1% มันออกง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะทำไมกูใช้บัตรเมื่อกี้ยังกระจอกเลยโอเคเลข32อย่างนี้มาจัดเลยละกันมารัวๆเลยครับผมพี่น้องจะไทยบากงบากี้อูซบดอนคลิกมาเตอร์ฟักเกอร์โอ้โหสันติปักธงไปครับสายวิ่งมาดูกันตัวอะไรเอ่ยโคราจะโอ้โหไม่ใช่ฮะเจ้าหญิงวีวีกูข้ามเลยดีกว่าครับโอ้ยได้เปโลสเปโลมาอีก1ตัวฮะตึงๆก็ไปครับผมเปโลสเปโลเวล70แล้วฮะปิดสเต็ปที่5กันครับผมมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างหรือเปล่าโอ้โหมาอย่างนี้น่าจะขอข้ามเลยกันแต่มาแล้วฮะสายวิ่ง1ตัวครับผมเปิดออกดูวิสตาครับผมเฮ้ยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าไอ้ดิเกินไปหรือเปล่าได้ครบเลยฮะตัวหน้าตู้เว้ยแค่5สเต็ปก็ได้ครบแล้วครับผมเฮ้ยเกินไปเลี้ยวงั้นต่อเลยละกันครับผมอีกรอบนึงฮะมาดูกันครับผมขอข้ามเลยแล้วกันนะครับโอ้โหดูทรงแล้วไม่มีเปลดอะไรเลยต่อเลยละกันต่อเลยละกันมานะฮะเออมาสมบัติทองอย่างนี้ครับผมธงแดงเลข32อย่างนี้โอ้โหหวังได้แน่นอนครับผมข้ามเลยมาแล้วครับผมโอ้โหทั้งอุติทั้งวิสตาเลยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าตู้นี้เกินไปหรือเปล่าแบบนี้ไอดีหลักกูต้องสุ่มปะเนี่ยกูถามจริงดูเดินไป70แล้วเนี่ยเฮ้ยสเต็ปที่3เลยลากกันเลข32อีกแล้วหักข้ามเลยป้าบก็ไปเปโลสเปโล1ตัวครับผมโว้โหโคตรตึงโคตรตึงเวล80แล้วฮะสำหรับเปโลสเปโลของเราเฮ้ยอะไรกันนี่ไม่ดวงดีนะเนี่ยไอดีเนี่ยป้าไปปาบเข้าไปครับผมโอเคนะฮะมาสเต็ปสุดท้ายกันดีกว่าครับผมชุลาปาเปียเข้าไปครับผมมาว้าโหว้าโหโอ้ทอง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 ข้ามเลยปาบครับผมสายมัดครับผม1ตัวมาดูกันวิสตาหรือเปล่าเอ้ยไอตัวเปรตอีกแล้วอาภูมาตาฟักเกือโอ้ยได้เปโลสเปโลมาอีก1ตัวเอ้ยเป็นลอสเปโลไม่ออกบ่อยมากเลยท่านผู้ชมโอเคได้เวล85มาฮะถือว่าตึงจัดเลยมาดูกันครับเราได้วิสตาเวล70นะฮะอุนติเวล70แล้วก็เป็นลอสเปโลเวล85สำหรับตู้นี้นะครับถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะฮะผมว่าคุ้มคุ้มนะครับไปสุ่มกันได้โอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวมาเจอกันตู้หน้าแล้วกันกับช่วงตู้นี้พี่ว่าไงรอบนี้ไม่เกินนะจ๊ะถือว่าใช้ได้โอเคปะละ